สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจออ้ออีกแล้วนะคะกับเมคอัพวิทมีเมคอัพวิทอ้อนะคะวันนี้คือแบบภูมิใจนำเสนอมากๆคือแบบเข้าไปในไดโซใช่ไหมคะไดโซก็คือร้านขายของญี่ปุ่นเนอะที่แบบประมาณทุกชิ้น60บาทก็จะมีบางชิ้นที่เกิน60ก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เดินไปแผนกเครื่องสำอางของไดโซนะคะแล้วก็เจอฟาวเดชั่นนะคะชื่อFinish Glow Foundation นะคะแบบนี้ปกปิดก็ค่อนข้างดีมากๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อ Liquid Foundation นะคะเนื้อ Liquid Foundation แล้วก็ For All Skin นะคะก็คือพอทาแล้วก็แบบหน้าก็จะแบบคล้ายๆ Glow เห็นไหมGlow ขึ้นมานะคะคนผิวขาวเลยเนาะเป็นสาวๆแบบอมวยผิวขาวฝรั่งผิวขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะเป็นเฉด02นะคะก็จะเป็นเฉดแบบอันเดอร์โทนเป็นสีเหลืองซึ่งอ้อก็เลือกเปอร์02มานะคะเป็นสีคาราเมลถูกแล้วดีถูกแล้วดีถูกแล้วดีอีกแล้วเข้าไปที่เพจอ้อได้นะคะ UTUMA Utuma นะคะก็คือชื่อเพจของอ้อนั่นแหละเนื้อฟอยก็คือมันไม่ใช่เหมือนกลิตเตอร์ทั่วๆไปก็คือจะแบบเหมือนมันละเอียดกว่าแล้วมันแบบให้เม็ดสีที่แบบเล่นไฟได้ดีกว่าเลยอ๋อวันนี้เอาใช้เฉดนี้นะคะสีนี้ตึ๊บFeeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt you that much? It's right in front of your face. Yeah, you look the wrong way. Can you feel my touch?You feel the light in your heart, but you don't know what to say. You feel the love in your heart, but you don't know what to say.
feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a second? I'm going to ฉีดโบท็อกนะคะคือมีริ้วรอยช่วงตรงนี้นะคะมีริ้วรอยช่วงตรงนี้นะคะเป็นแบบเนี่ยเวลายิ้มชอบยิ้มไงแล้วว่าเวลายิ้มมันก็เป็นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ชอบขมวดคิ้วขมวดคิ้วอย่างนี้นะคะมันก็เลยเป็นเส้นขึ้นมาไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องทำอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลยนัดคุณหมอนะคะก็เป็นคุณหมอเกมคุณหมอเกมที่เคยทำตา2ชั้นให้ทำตา2ชั้นสวยมากแล้วก็เป็นแบบสกาเลตเห็นไหมสกาเลตก็คือจะไม่ทิ้งเขาเรียกว่าอะไรวะสกาไม่ทิ้งพวกรอยแผลเป็นนะคะตอนนี้ถึงคลินิกแล้วนะคะเดี๋ยวรอคุณหมอบ่าย2ตอนนี้มาเร็วขับรถเร็วมากคลินิกการมาสเตอร์อยู่ที่นนทบุรีนะคะเมื่อกี้เราลงสะพานอะไรนะน้องลงสะพานพนังเก้ารีบพอลงปุ๊บชิดซ้ายเลยนะคะหมู่บ้านซื้อตรงเลี้ยวเข้ามาจะเป็นตึกแรกเลยอยู่ด้านซ้ายมือก็จอดรถได้ข้างหน้าเลยเนาะคุณหมอมีเคสผ่าตัดต้องรอก่อนพวกอาหารเสริมพวกนี้นะค่ะก็อย่าเพิ่งไปรับประทานนะครับนะพวกวิตามินอีอะไรเนี้ยค่ะเราไม่ควรที่จะรับประทานเพราะว่าพวกนี้จะมีผลทำให้เวลาเราฉีดโบท็อกเนี่ยเลือดคนไข้เนี่ยจะออกแรงวิตามินอีเนี่ยไปทำให้การแข็งตัวของเลือดเนี่ยค่อนข้างจะช้าอย่างที่สองก็คือว่าพวกแอลกอฮอล์ตอนสมมติว่าเมื่อคืนกินเหล้ามาตอนเช้าอยากฉีดโบท็อกซ์อันนี้เลือดพุ่งกระจายเพราะว่าแอลกอฮอล์ไม่อยู่ในร่างกายลดแอลกอฮอล์อย่างน้อยเนี่ย3-7แล้วพอฉีดโบท็อกซ์ไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนวดตรงไหนที่เราฉีดเพราะว่าเราต้องการให้ยาเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งนั้นสมมติเราไปนวดหรือว่าไปโดนความร้อนเนี่ยโบท็อกซ์มันเป็นโปรตีนใช่ไหมพอโดนความร้อนมันก็เสื่อมสีสภาพอันที่สองก็คือพอมันกระจายออกไปเนี่ยแทนที่ผลที่มันจะได้อยู่ตรงตำแหน่งที่เราต้องการกลายเป็นว่ามันออกไปนอกตำแหน่งยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปฉีดรอบๆดวงตาเพื่อลดตีนกาเนี่ยพอเราไปนวดยานั้นเข้าไปในเบ้าตากลายเป็นว่าในเบ้าตาเราก็มีเปลือกตาที่ทำให้เปลือกตาตายยาไม่เข้าเส้นประสาททำให้ลืมตาไม่ขึ้นตาพลิ้งก็มีอันตรายนะปากเขียวช้ำก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามันสตาร์ตตอนฉีดว่าเขียวเนี่ยโอกาสที่เขียวช้ำมันก็สูงเราก็อาจจะใช้น้ำแข็งประคบเย็นเอาไว้เพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวถ้ามันหลอดเลือดหดตัวเนี่ยทำให้เลือดมันไม่กระจายต่อก็จะได้ไม่เขียวช้ำมากหนูอาจจะเห็นผลเมื่อไหร่คะโดยปกติหลังจากฉีดแล้ว7 วัน7วันก็จะเริ่มสังเกตว่าเออริ้วรอยมันลดลงแต่ว่าผลเนี่ยเพิ่งแค่เริ่มเห็นนะเพราะโบท็อกซ์เนี่ยมันจะออกฤทธิ์เหมือนกับเราเดินขึ้นบันไดก็คือมันจะออกฤทธิ์มากสุดที่เดือนที่1หลังจากที่ฉีดเดือนที่2เดือนที่3พอหลังจากเดือนที่3ไปแล้วเดือนที่4 5 6ก็คือเหมือนกับเราเดินลงบันไดก็คือหลังเดือนที่4 5 6เนี่ยเราก็จะเริ่มสังเกตว่าริ้วรอยมันเริ่มกลับมานะร่องรอยมันเริ่มกลับมาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเราก็ควรจะรอให้เขาเรียกเห็นบางคนเนี่ยรอไม่ได้เฮ้ยริ้วรอยเริ่มมาแล้วเดือนที่3ไปฉีดเลยแบบนี้ไม่ดีเลยเราต้องรอให้ครบ6 เดือนก่อนแล้วก็ฉีดคำถามว่าทำไม3 เดือนแล้วทำไมไม่ฉีดเลยเหตุผลก็คือว่าสมมติเราฉีดยาเข้าไปเนี่ยยามันยังไม่หมดฤทธิ์มันจะทำให้กล้ามเนื้อที่ฉีดเนี่ยมันฝ่อพอฝ่อลงนี่มันจะเกิดปัญหาว่าพอครั้งต่อไปหรือพอเราจะฉีดเนี่ยไอตัวกล้ามเนี้ยมันฝ่ออยู่แล้วมันจะไม่เห็นผลเพราะบางคนกังวลเดือนนี้รอยนิดนึงก็เอาแล้วหลายคนค่ะเพื่อนหนูนี่แหละเพื่อนหนูนี่แหละโอเคอันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอนะคะได้สาระประโยชน์อันนี้ก็ฉีดโบท็อกซ์เสร็จแล้วนะคะฉีดไปที่หางตานะคะเห็นรอยได้ตรงนี้นะคะกับตรงนี้ครีมเครื่องสำอางไปแล้วก็มีฉีดตรงนี้ทั้งหมด4 จุดนะคะเพราะว่าตรงหน้าผากเป็นเส้นทั้งหมด2 เส้นค่ะอีก7 วันมาดูผลกันเนาะนางอยากได้ถังขยะนะคะอันนี้มาอยู่ที่โฮมโปรวันนี้มาเลือกดอกไม้เนาะเอาไปประดับกับไอ้โต๊ะแต่งหน้าดอกไม้มีให้เลือกเยอะมากเลยพวกเธอฉันชอบ
ิวคอนโดก็ต้องดอกไม้ปลอมนี้แล้วเนาะดอกไม้จริงไม่ไหวอ่ะหมดเยอะแต่กำลังจะมาเลือกค่ะไม่รู้จะเอาดอกอะไรดีแต่เน้นเป็นสีขาวสีขาวเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้ห้องดูสว่างเนาะทำให้ดูสดใสLet's do it a second time. I can't stand here all day. Soon I'll look the other way. Why can't you just be mine? Let's embrace the sunshine. Winter's gone and you'll be fine, darling. Let's believe in us. ทำเป็นซ้อนกันสองอันเนี่ยทำแต่หลายเอาแค่นี้ก็ได้เอ้ยแต่นี้เป็นเหล็กเรื่องต้นไม้ต้นไหนดีเนาะ129 บาทอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่เนี่ย129มีปรับเก๋อันนี้ก็ตอนที่ฉีดโบท็อกก็โดนเช็ดเครื่องสำอางไปนะคะช่วงตรงนี้กับช่วงตรงนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังโอเคอยู่เนาะ